ครับคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผม Exorcist นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Elite Dangerous ครับเปิดตัวอลังการมากนะกับ Elite Dangerous นะฮะเป็นเกมแนว Space Simulation นะครับผมก็เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ใหม่นะก็ออกมาสักพักแล้วแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงหยิบจับไม่ค่อยจะไหวก็เลยรอไปสักพักจนเก็บเงินได้ก็มีโอกาสได้นำเกมนี้มาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูนะฮะผมเล่นมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะเวลาในเกมนะครับไม่ใช่แบบเวลาจริงๆเนาะเล่นมาแล้วในเกม24ชั่วโมงครับจัดว่าเป็นเกมที่สนุกเพลินดูดเวลาใช้ได้ทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูกันครับว่ามีอะไรยังไงนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้จะมีจอยสติ๊กสำหรับเครื่องบินนะครับ1อันนะฮะเป็น Logitech Attack Key รุ่นธรรมดาเก่ากึกตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ใครซื้อมาใช้ก็จะเป็น Attack Key Attack 3นะ Attack 3 Pro ของ Logitech ที่จะมียอ Exit มาด้วยนะครับแบบเหมือนแผ่นหางอะฮะซ้ายขวาจะมีแนวแกน XY แนวแกนZ นะฮะแล้วก็จะมีทรัตเติ้ลอันนั้นโอเคครับผมสวัสดีกันอีกครั้งครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Worldis Terminal นะฮะก็มาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมการควบคุมในเกมนะผมมีการคัสตอมปุ่มเล็กน้อยให้เข้ากับการใช้งานของตัวผมนะก็จะมีการควบคุมคอนโทรลในอินเทอร์เฟซต่างๆแล้วใช้ WASD นะฮะส่วนถ้าจะหมุนมุมมองซ้ายขวาให้เรากดปุ่มเมาส์กลาง1ครั้งนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะฮะแบบนี้โอเคนี่คือในส่วนของหน้าจออินเทอร์เฟซนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในหน้าจออินเทอร์เฟซจะทำยังไงก็คือมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะเป็นปุ่มคอนโทรลอีกอย่างนึงนะฮะตอนนี้ก็กดเข้า Starport Service ครับ Starport Service นะฮะเป็นเหมือนกับว่าเมนหลักของเกมนี้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเราสามารถที่จะแต่งเครื่องนะฮะดูคอนแทคดูสัญญาเควสต่างๆนะครับผมตอนนี้หน้าโฮมจะมีอะไรบ้างมีเติมน้ำมันครับ 10% ครับ10เครดิตรีฟิลหมดทั้งหมดก็คือ10คือเต็มถังก็10เหมือนกันนะรีสต็อกในส่วนของรีสต็อกนี่เป็นเติมปืนนะฮะเติมปืนก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่ากระสุนปืนที่มีนะครับผมเป็นปืนเลเซอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมกระสุนครับรีแพร์ก็เป็นการซ่อมแซมส่วนต่างๆนะฮะของเครื่องที่เสียหายนะครับเลือกซ่อมได้หรือซ่อมทั้งหมดก็ได้นะบลิตดินบอร์ดนะครับผมบลิตดินบอร์ดก็จะเป็นหน้าต่างเควสครับเรื่องของเควสเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมจะข้ามไปนะผมว่าดูผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองเป็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมเควสจะบอกส่วนที่เราทำได้กับส่วนที่ available แต่เราทำไม่ได้นะก็จะมีลูกศรไปอย่างเดียวคือให้เราไปหาของมานะไปหาของมาส่งตามที่ต่างๆนะครับผมเช่นอย่างอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้เราไปที่เอาโพสต์นี้เสร็จแล้วจะมีinstruction ให้ทำต่อว่าทำอะไรเช่นให้ไปที่ Boss Bell Platform นะครับแล้วก็จะได้คำแนะนำว่าให้ทำอะไรต่อเป็นต้นนะโอเคเป็นขนาดนี้ได้ 90,000 เครดิตแน่ไปที่ Uba Kirov Orbital นะจะได้คำแนะนำให้ทำอะไรต่อไปโอเคครับในส่วนของ contact ครับคอนแทคก็จะเป็นในส่วนของค่าปรับนะไฟล์ค่าปรับนะเลกาซี่ไฟล์บาวตี้นะครับคือค่าหัวที่ได้มานะครับส่วนเทรดดิวิเดนก็จะเป็นไม่แน่ใจนะข้ามไปก่อนจะมีถ้าเราลากค่าหัวมาได้ก็มาขึ้นเงินได้นะครับเอาฟิตติ้งจะเป็นในส่วนของการแต่งยานครับยานที่ผมมีนะฮะตัวที่เป็นยานที่ผมซื้อมาไม่ใช่ยานเริ่มต้นนะครับยานเริ่มต้นจะเป็นไซไรเดอร์ที่ติดปืนได้2กระบอกครับยูทิลิตี้เมาส์2อันนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างหน่อมแน้มทีเดียวผมก็เก็บเงินซื้อยานลำนี้ได้มาก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะเป็นชื่อยานอะไรวะ
ไม่มั่นใจเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเรามาจะดูในส่วนของชิปยาดครับชิปยาดนี่ฮะไซด์ไวเดอร์นะครับจะเป็นยานลำแรกที่เราได้รับมานะอีเกิลมียานทั้งหมด6ลำที่ผมสามารถซื้อได้ตอนนี้อันเดอร์นะอ๋อยานที่ผมใช้อยู่คือคอปบ้ามาร์ค3นะมาร์ค3นะก็ตามนี้ฮะสเปคคร่าวๆนะท็อปสปีดนะครับ200M นี่น่าจะเป็นไมล์นะน่าจะเป็นไมล์เปอร์เซ็กต์นะฮะก็ FSD Range ครับ Frame Shift Drive Range ก็คือในส่วนของการจัมป์นะฮะก็อยู่ที่ 9.7 ล้านปีแสงนะครับไลท์เกียร์นะฮะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของ Outfit เดี๋ยวผมขอจัดการเพิ่มในส่วนของการติดตั้งนะฮะอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับตอนนี้จะติดเป็นส่วนของยังไม่เข้าใจว่าทำอะไรก็ไม่เป็นไรนะจะมีในส่วนของเวกสแกนเนอร์ครับเผื่อไว้ตามรอยคนฮะ1อันนะแล้วก็จะมีในส่วนของอินเทอร์นอลเราได้ทำการติดตั้งเฟรมชิตอินเตอร์ดิกเตอร์เข้าไปนะครับในส่วนของ small hard point เราจะเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของเรามี power laser นะฮะกับ pulse laser เนาะตอนนี้เงินผมยังไม่เยอะฮะผมพอติดเป็นเบิร์ดเลเซอร์นะฮะสองกระบอกเพิ่มเข้าไปโอเคซื้อแล้ว 8,600 เครดิตผมได้ตังค์ 73,000 นะโอเคมันให้เราไปเซตอัพนะฮะทีนี้จะถามว่าในส่วนของหลักๆในเกมไม่ทำอะไรบ้างในเกมเนี่ยเราจะแบ่งของการหาเงินหรือว่าอาชีพที่ผู้เล่นเขามีกันเนี่ยหลักๆ ก็จะมี Bounty Hunter คือนักล่าค่าหัวฮะ Trader ก็คือพวกที่วิ่งรับส่งของตามยานต่างๆตามสถานีต่างๆแล้วก็มี Miner ก็คือพวกขุดแร่มาขายนะฮะแล้วก็หมดละมั้งน่าจะหมดละฮะ3อย่างนี้นะครับจะเป็นหลักในการทำงานในตัวเกมถ้านอกเหนือจาก Bullet Inbox Quest นะครับเนี่ยครับ Community Market ก็จะคือการอาศัยการซื้อขายระหว่างดาวนะฮะตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะทำการเพิ่มการซื้อขายมีประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นผมจึงเลือกที่จะทำ Quest Bullet Inbox แทนนะฮะก็น่าจะได้ประสิทธิภาพสูงพอสมควรเรามาเริ่มที่ Quest DD แหละ Redaction นะโอเคกด Accept ครับ Quest ครับเมื่อกี้นะฮะเสร็จแล้วเราออกมาจากงานนี้ครับไปที่เลข4ครับเมื่อกี้เราซื้อปืนมากด E นะฮะมันจะเลื่อนซ้ายขวาด้านบน Body Frame Ship นะฮะมันจะเพิ่มเข้าไปในฝ่ายกรุ๊ป1นะฮะฝ่ายกรุ๊ป2จะเป็น Side Frame Ship Interdictor นะครับผม Reward and Scanner จะเป็นในส่วนของNumber 3นะฮะผมจะตั้งให้เป็น Number 3เนาะโอเค1 2 1มี1นะมี1ชุดที่1โอเค1แล้วก็โอเคแบบนี้ฮะกดที่เลข1มันจะข้ามมาหน้านี้ครับน่าจะเป็นนาวิเกชั่นต่างๆนี่จำเป็นต้องรู้เลยนะครับมีเควสค้างอยู่นะครับเป็น Crazy Credit Offer for Pen by Pinit นะฮะเราจะต้องไปหาไพนิทเพื่อมาส่งที่ฮอลวาร์ดซิตี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่วอลลิทเทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปหาข้อมูลต้องเปิดในเว็บดูนะฮะก็จะเป็นเสิร์ชคำว่าอิลิทนะฮะอิลิทเทรดดิ้งทูนะอิลิทเทรดดิ้งทูก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสเตชันที่เราต้องการซื้อของทีนี้เว็บที่ใช้ก็คือ eddb.io นะฮะก็เดี๋ยวจะลงไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะเว็บอะไรเดี๋ยวไปดูกันก็โอเคเดี๋ยวเราผมหาข้อมูลสักครู่นะครับผมมันจะเป็นเพนิดมาถามว่าเพนิดปะเดี๋ยวนะครับ
ของภายในนะฮะไม่ใช่ภายในเนี่ยโอเคภายในเป็นแร่นะฮะเป็นมินเนอรัลเป็นแร่ผมคลิกภายในนะฮะว้าวปึ๊บขออภัยครับวอลลิตนะฮะวอลลิตเทอร์มินอลนะฮะอยู่System LHS347 นะฮะเราต้องการที่จะบายก็คือดูสถานีว่าสถานีใกล้ที่ไหนเซลนะก็จะมีOQ Station นะฮะOQ Station ไหนดูสิ Fabian Station นะฮะน่าจะใกล้สุดที่ Fabian Station นะเอาไม่ใช่สิอันนี้เซลเนาะดีมานมันมีดีมานเราต้องการซัพพลายเราจะได้โอ้ไกลเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ยังฮุสแบนนะฮะแคมป์นะครับอยู่ซิสเต็มคาวเคนะฮะแหมชื่ออ่านยากมากนะครับเราไปดูซิสเต็มแบบนะกับการวิ่งซิสเต็มต่างๆเนี่ยถ้าจะให้คุ้มเนี่ยเราต้องแบกของไปให้เต็มความจุของยานนะครับขออภัยนะความจุของยานเปิด Galaxy Map ไม่ใช่ System Map นะแล้วก็มาเสิร์ชตรงนี้ครับคาวเคชาโอเคเอาวะไม่เจอเว้ยคาอูโอ้โหอุ๊ยโทษครับนะฮะคาอูมันอ่านว่าอะไรคาวเคป่ะอย่างนี้นะเสิร์ชโอ้โหโคตรไกลใช้กี่จัมป์วะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะครับ40จัมป์นะครับถึงเข้าไกลมากครับใกล้สุดแล้วเหรอโอ้โหถ้าไกลขนาดนี้เรายกเลิกเควสดีกว่าแล้วเราไปทำเควสที่เขายกเลิกเควสนะครับทำแบนดอนไปเบลโอเคอิสการ์ดนะเราจะไปทำเควสนี้ของ Redaction นะ Redaction ก็จะเป็นมันจะบอกทาเกียนมานิฟากิยานะเข้าไปอยู่ใน Galaxy Map นะตรงนี้นะฮะทำไมเครื่องหมายก็ขึ้นอยู่วะไม่เป็นไรพอแล้วเรามาร์กนี่ไว้เป็นจุดนะโอเคเราก็จะมาร์ก Navigation ไว้เรียบร้อยนะที่นี่ผมจะ Return to Surface ครับเพื่อล้างออกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนของคอนโทรลสักครู่นะครับไม่รู้เสียงดังไปไหมขอปรับเสียงนิดนึงฮะโอเคประมาณนี้เนาะโอเคครับประมาณนี้ฮะโอเคครับ Ship release โอเคที่ปุ่ม Engines engaged ทีนี้ปุ่มขึ้นลงเนี่ยจะเป็น R กับ F ครับนี่คือ R นะ R คือขึ้น F คือขึ้นลงในแนวดิ่งครับแล้วกด G ก็เก็บเกียร์ Landing gear retracted ทีนี้โอ้โหเก็บตัว U คือเก็บปืนนะฮะทีนี้ซ้ายขวานี่ผมใช้จอยเนาะ A ครับ A คือหันซ้ายหันขวานะครับ W คือเร่ง S คือผ่อนครับ S คือผ่อนฮะ Q กับ E จะเป็นเลี้ยงไปทางซ้ายหรือขวานะครับเวลาออกสเตชันเนี่ยให้เราดูไฟนะครับไฟสัญญาณว่าสีเขียวอยู่ข้างไหนให้เราออกข้างนั้นครับเป็นสากลนะฮะอึ๊บ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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนะฮะออกข้างขวาข้างขวานะครับนี่เราออกมาแล้วนะฮะเราจะเห็นมาร์กจุดว่าเราจะไปตรงโน้นนะครับจะเร่งเครื่องนะฮะเพื่อให้เห็นมุมขวาล่างไหมครับจะมีคำว่า mass lock อยู่ขึ้นเป็นสีฟ้าๆนะครับก็คือเราติด mass lock ของเกียร์อยู่นะครับ
็ให้เราพ้นเมสล็อกไปแล้วเรากดเฟรมชิปได้นะครับมันจะช้าแล้วเราก็สามารถที่จะจัมป์ครับหรือว่าทำการวาร์ปสปีดนะไปที่อีกกาแล็กซี่นึงได้ที่ห่างไป 6.6 ล้านปีแสงนะครับผมโอเคเฟรมชิปล็อกหายไปแล้วนะผมกด J นะฮะ Frame shift drive charging ก็จะรอมันช้าสักครู่ครับทีนี้ผมจะผ่อนคันเร่งไว้นะครับคันเร่งจะมี2ทางคือขึ้นหน้ากับถอยหลังนะถอยได้นะโอเคครับพอมันชาร์จเต็มแล้วเนี่ยหมายถึงว่าให้ engage เนี่ยก็จะ engage ตึ๊บเร่งกับเร่งเร่งแป๊บนึงนะครับ3 2ครับ2 1 1 engage ปึ๊บแล้วก็จะสู่วาร์ปสปีดเนี่ยทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าระบบขับเคลื่อนในเกมนี้จะมี3ระดับก็คือระดับธรรมดาครับเวลาอยู่ตามสเตชันแบบเมื่อกี้นะฮะก็คือแบบว่าเคลื่อนย้ายตามปกติฮะระดับธรรมดาไม่ใช่ความเร็วอะไรที่เราอยู่กันเนี่ยคือซูเปอร์ครูสนะฮะแล้วก็แบบเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าเฟรมชิปจัมป์นะเป็นการวาร์ปนะโอเคทีนี้เราไปดูซูเปอร์ครูสคือการกด J แล้วก็อยู่ในเป็นซูเปอร์ครูสจะใช้สำหรับการเดินทางระหว่างดาวในกาแล็กซีนะฮะส่วนวาร์ปนี่ใช้การเดินทางข้ามกาแล็กซีนะครับผมทีนี้เราจะไปคือออบาคีลอฟนะครับออบาลิคอฟนะฮะสเตชันนะครับอยู่ห่างไปประมาณ80นะไลท์เซคันนะก็คือวินาทีแสงนั่นเองนะทางด้านซ้ายมุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นระยะทางกับสปีดที่เราสามารถจะหยุดได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมมาเร็วไปเลยนะโอเคเราจะผ่อนแล้วเราจะหมุนเครื่องกลับมาใหม่เสร็จไปสักก็เร่งเครื่องนิดนึงฮะเราจะเห็นแกน2แกนฮะคือสปีดกับดิสแทนซ์ฮะสปีดคือความเร็วครับมากกว่า1ล้านไมล์ก็จะเป็นไม่ใช่ไมล์เป็นมิลเลียนเมตรนะฮะโอ้โทษโทษครับโทษเร็วไปนะแบบนี้แบบนี้โอ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 ้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนี้ผมว่ามันยากสักงั้นนะรู้สึกว่าเราจะมีดาวที่ยังไม่ได้สำรวจอยู่อ้อยังมีอีกอย่างนึงสำหรับการทำงานในเกมนี้คือการเป็นนักสำรวจนะครับเดินทางท่องไปในอวกาศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะว่ากันว่าเกมนี้มีมากมายถึงหลายแสนล้านระบบดาวเลยเดียวซึ่งระบบดาวในทางชั้นเพลิงที่เรารู้จักทั้งหมดถูกยกมาไว้ในเกมนี้ถูกจำลองมาไว้ในเกมนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับปรากฏการณ์ต่างๆเช่นดาวแคระดาวแคระแดงอะไรเงี้ยดวาร์ฟเรดอะไรครับที่เป็นแบบพวกดาวเคราะห์ต่างๆก็จะมีดาวเลือกต่างๆก็จะมีให้เห็นนะแบล็คโฮลไม่แน่ใจว่ามีไหมผมยังไม่เคยเห็นแต่คำว่ามีนะส่วนยังไงเราต้องค้นหาต่อไปใครที่เกิดไปสแกนดาวที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็เอาข้อมูลมาขายได้เป็นคนแรกครับจะได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อดาวนั้นครับน่าจริงดีอย่างยิ่งนะโอเคครับตอนนี้เราถึงสเตชันฮอบาคิลอฟออบิทัลนะเราก็ออกจากคู่สปีดนะฮะมาอยู่ในสปีดปกติระยะปกติกด1นะฮะเราจะมีอยู่ที่หน้าคอนแทคขึ้นมา request docking ครับมันจะบอกให้เราไปดอกจิกที่แพท1นะครับดูเลขด้วยนะครับอย่าแลนดิ้งง่วงว่าทำโดนหักตั้งนะบอกไว้เลยที่มีเคยดูในกายเลยเหมือนกันสอนเล่นเนาะก็ประมาณนั้นครับคือสอนเล่นแหละแล้วเรามาดูว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะโอเคพอเราเข้าใกล้ระยะประมาณโทษเดี๋ยวกดผิดนะตายฮะ Shields offline under attack โทษ Hull integrity critical นั่นไง Eject ตัวโยนดินไง Eject ไปกดแท็กแพดนะฮะมันเลยโดนยิงแหละความจริงไม่ได้ตั้งใจฮะช่างมันกูเสียตังค์เลยใช่ไหมวู้เสียไป19,000เนี่ยไม่เป็นไรนะ
โอ้แย่เลยอ่ะมีโชว์ให้เห็นแล้วอย่ากดผิดนะฮะกดผิดนี่เป็นเรื่องอย่างผมเลยนะเอามาเริ่มทำใหม่ Wallet Terminal นะครับ Welcome นะ Welcome 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 โอเคตอนนี้เราอยู่ Reaction Accept นะตึ๊ดนะมาดูซิเอามี2 Reaction นะฮะไป Boss Field of Host กับที่ตามเมื่อกี้นะออราบิคอฟนะไปออสเซลก่อนก็ได้วะมีบาวตี้อยู่500เครดิตนะฮะโอ้แย่ละไม่รู้เราจะไปออราบิคอฟได้ไหมแต่เราไปเป็นบาวตี้เลยนะไปไม่ได้ละเพราะบาวตี้จะต่างกับไฟบาวตี้คือค่าหัวนะส่วนไฟจะเป็นเขาเรียกว่าค่าปรับฮะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปที่นี่ก่อนบอสเรียลเพลย์ฟอร์มนะ System map unavailable no system data โอ้คุณพระ LTTชื่อ LDT 18486ครับใช่ไหมใช่ป่ะ LDT ถูกละทีนี้เราที่ทำยังไงถึงจะหายครับมีคนมาฆ่าเราครับไม่ก็ต้องรอไป7วันนะโอเคโอเคออกนะร้านครับผมปิดแท็กแพดก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าผิดพลาดไปยิงฐานเขาอีกนี่จะยุ่งนะรู้ว่าจะเข้าไปในด่านอย่างดาวเมื่อกี้ได้ไหมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ Ship released Engines engaged Landing gear retracted ชนเต็มๆเดี๋ยวมันเร็วจังใช้งานไม่คล่องอย่างนั้นโอเคค่อยๆไปอย่างนี้ครับอย่างนี้ตอนแรกคือเราภาพตัดนะอธิบายกันใหม่ออกทางนี้นะครับสีเขียวนี่นะแม่ไปโอเคออกมาเสร็จแล้วก็เร่งเครื่องนะครับโอเคเราม้วนหาต้องอยู่ในโหมดการขับเคลื่อนธรรมดานะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวาร์ปสปีดก็จะเป็นการเฟรมชิปไดฟ์ก็คือเป็นซูเปอร์คูลบวกวาร์ปสปีดเลยทีเดียวในการข้ามกาแล็กซีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ล็อกเป้ากาแล็กซีอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์คูลธรรมดานะครับแบบที่เดินทางข้ามดวงดาวในกาแล็กซีนั้นๆนะโอเคซ้ำครับ Frame shift drive chargingเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเดี๋ยวจะสอดแทรกวิธีการเล่นแบบต่างๆของ4, ตัวนี้ให้ดูด้วยเนาะ3 2 1 engage เกมนี้ผมมีความคิดว่าอยากจะเล่นสดให้เพื่อนๆดูนะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมเนี่ยมันยังไม่แรงพอที่จะสตรีมได้แบบ 720p บางที400เนี่ยก็อ่วนที่จะที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะนี่ละเราเจอดาวข้อดวงใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักแต่ว่ามีคงมีคนเคยสักแก่แล้วแหละทำยังไงเรากดทีนะครับเน็ตทาร์เก็ตนี่จะขึ้นอาร์เดพอทางซ้ายล่างเราพอมาสแกนนิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแป๊บนึงโอ้โหนี่เป็นดาวเลิกเลยนะอยู่ใกล้ได้ใกล้มากนะประมาณ 2.7 ล้านวินาทีแสงเท่านั้นเองเรียบร้อยครับเราจะชื่อได้ชื่อของดาวนี้ว่าM นะครับ M Star นะครับเป็น LTT 18486 Jet Energy นะครับของปานีมีชื่อแล้วนะ
โดยที่เป็นดาวแคระแดงนะฮะ Red Dwarf นะฮะ Star นั่นเองโอเคครับเรามาถึงแล้วทีนี้ให้เราไปที่ใดตอบมาสิมันให้เราไปที่Boss Level Platform นะฮะกด1ดูนะครับผมไปที่ Navigation นะจะเห็น Boss Level Platform อันนี้แล้วก็ Lock Destination ครับเจอแล้วบอสวิวเพจฟอร์มนะครับการเล่นเครื่องไปสแกนชิปดูหน่อยดิผู้ร้ายเปล่าไม่ใช่ครับถ้าเป็นวอนเต็ดนี่ผมจะพวกเขาใส่เลยนะเนี่ยอยากลองปืนใหม่ลองแฟคชั่นไว้นอกเรื่องนะไอ้ไข่เนี่ยหมื่นกว่าวินาทีแสงเนี่ยยาวไปเลยครับยาวไปแต่ว่าไปรันยานแบบนี้ก็เร่งความเร็วได้เร็วใช้ได้เลยนะผมใช้ไซด์ไฟเดอร์เนี่ยเร่งช้ามากเลยครับมันจะขึ้น18 19 cc ขึ้นหน่วยของปีแสงนะฮะความเร็วระดับปีแสงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเราเดินทางหมื่นกว่าวินาทีแสงภายในเวลาแค่แป๊บเดียวนั่นนะเวลาลดลงเรื่อยๆเนาะทีนี้พูดถึงปรากฏการณ์ในเกมนะครับมีแทบจะทุกปรากฏการณ์ที่อยู่ในอวกาศจริงๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไม่แน่ใจนะเดมิล่ามีไหมดาวหางเนี่ยฮะถือว่าดาวสวยๆนี่มีเยอะทีเดียวทางช้างพงทางช้างเผือกนี่มากันครบทีมนะแต่ว่ายังหาไม่เจอนะก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่มาเล่นด้วยกันได้นะครับแอดไอดีมาได้นะฮะหรือว่าทิ้งไอดีไว้เดี๋ยวผมจะแอดไปนะฮะมาเล่นด้วยกันนะครับมาแชร์สตรีมด้วยกันสนุกๆครับอย่ามาท้าสู้ผมนะอย่าสู้ผมเลยอย่าหาว่าไม่เตือนครับเดี๋ยวผมจะตายครับสู้ไม่ได้ผมไม่ใช่สายบู๊โดยธรรมชาตินะฮะผมเป็นสายพ่อค้านะฮะไมเนอร์ใช้ความอดทนนะฮะขุดแร่ไปวันๆนะโอเคโอเคนี่เป็นเกมแนวอวกาศที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะเข้ากับผมทีเดียวผมชอบในแนวไซไฟอวกาศนะในขณะเดียวกันก็ชอบแนวซิมูเลเตอร์ขับเครื่องบินอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะให้ผมแคสเกมเครื่องบินบ้างนะถ้าได้ดูแล้วก็จะมีเกมนี้ครับที่เอาเหมือนกับเอาความชอบของผม2อย่างมารวมๆกันครับแต่ว่าในเรื่องของยานการควบคุมมันจะเหมือนกันทุกยานมันน่าเสียดายตรงนี้ครับถ้าแต่ละยานมีการควบคุมไม่เหมือนกันหรือว่าซับซ้อนมากกว่านี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าสนุกกว่านี้เยอะเลยทีเดียวซึ่งถ้ามาดูในยานนะหรือว่าในห้องในยานนะเรามีที่นั่งข้างๆอย่างว่างนะทางซ้ายนะขึ้นมาโอเคโอเคเรื่องต่างๆจะมีตรงนี้นะจะมีคอมแบทนะฮะโอเค Explorer Rank ต่างๆก็ขึ้นมาให้ดูใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนนะขอสแกนแวบๆนะตุ้งSecurity ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพวก Eagle ตรงคือแมพข้างบนไม่เจอเว้ยนอกเรื่องคนกระดิกมาครับเราจะดับเครื่องนะมาอยากเอาถ้าเจอมาเราจะได้ชมดีพอยลิงนะฮะมาโยกครับโยกเอเนจีนะครับโยกเอเนจีนะฮะกลับไปนะครับเราวนกลับมาหามันไหน
มามาดิมาดิสองเป้าเราเป็นการเป้าแบบติดตามนะอย่าบอกกับพี่กับน้องได้เลยที่จะให้นะHull integrity compromised. Under attack. คือมันหนาวเว้ยว้าวว้าวเดี๋ย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 วคือมันยังไม่ดับเลยอ่ะมันแรงมากเข้าตัวมันเข้าตัวมันShields online. ที่ว่ากำลังออนไลน์ครับนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวShields offline. Canopy critical. Hull integrity critical. Cannot comply. Eject. Eject. เสียตังค์นะครับชิ้นมันแข็งมากอะทำไงดีวะโอ้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 ตายสองรอบแล้วใครช่วยผมได้บ้างในเรื่องนี้นะการตายแต่ละครั้งถ้าไม่ใช่ยาเริ่มแรกเราเสียตังค์นะครับไม่ได้เป็นยาเริ่มแรกแล้วก็ตามถ้าเราอัปเกรดมาเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะทีนี้นะมาดูที่จะเป็นเดี๋ยวนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเงินเราดูออฟฟิตติ้งเราจะ 30,000 เหรอโอ้ไม่เวิร์ดเลเซอร์เรานะจริงแล้วตั้งให้สลับกันยิงนะเอางี้เอางี้ออฟฟิตติ้งเนี่ยเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหม
สวับนะฮะขึ้นมาไว้ด้านบนเช่นกันกับอันนี้นะเราสวับขึ้นไว้ด้านบนนะคือแบบนี้นะUtility Mount นี่ Keyword Electric Cutter Measure ไม่มั่นใจยังไม่ซื้อส่วนในของปืนซื้อใหม่อยู่มั้งเป็นตอร์ปิโดไหมเพิ่มโหมดฟิกซ์นะฮะส่วนของเพาเลเซอร์เพิ่มโหมดจะเป็นกินบอลมันขมุนได้ไม่ใช่หรอช่างมันนะโอ้26,000กระบอกเดียวเท่านั้นอยากได้2กระบอก26,000ตอร์ปิโดแม่มเลย2กระบอกใช่ไหมปิโดมาโอเคเราติดไปต่อปิโดไปนะฮะส่วนของนี้สต็อกน่าจะเพิ่มมาละใช้โต๊ะตังค์ไม่พอซื้อต่อปิโดมาไม่มีตังค์ฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมื่อกี้จะดูอะไรวะเอาฟิตนะซื้อกลับ22,000ไม่ซื้อละตั้งชุดนะฮะไฟล์กรุ๊ปนะฮะเป็นทอปิโดไม่ใช่เลยแบบนี้ครับผมไปตั้งคอนโทรลในส่วนของออปชันคอนโทรลนะใครสงสัยปุ่มอะไรมาดูในนี้ได้ครับมันจะบอกค่อนข้างละเอียดนะแต่ว่าถ้าไม่ถนัดก็ตามนั้นครับไปดูในอธิบาย